ันนี้มาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก็รู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาเดินเที่ยวในวันนี้ค่ะเพราะว่าได้มาสวมใส่ชุดไทยที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคไหนความเป็นไทยของเราค่ะก็สามารถบ่งบอกออกมาทางชุดตามภาคได้นะคะแล้วก็บรรยากาศภายในงานสวยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องความเป็นมาความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่5และรัชกาลที่9รวมถึงรัชกาลที่10ก็ประทับใจงานนี้มากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาในชุดของผู้ไทยค่ะซึ่งเป็นชุดของชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทยนะคะอยู่ในภาคอีสานพวกจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครนะคะก็วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ในงานนะคะมีหลากหลายภูมิภาคนะคะที่มาจัดงานด้วยกันค่ะก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้กลับไปสู่บรรยากาศย้อนยุคค่ะแล้วก็ภายในงานก็มีกิจกรรมให้ทำรวมไปถึงการแสดงต่างๆด้วยค่ะรู้สึกว่ามีความประทับใจมากครั้งหนึ่งที่เราจะได้แต่งชุดไทยมาเดินเที่ยวอย่างไม่มีความเขินอายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆประเทศไทยเราเองงานของคนไทยเราแต่งชุดไทยมาเที่ยวอยากให้มีอีกค่ะอยากให้จัดทุกปีจริงๆอยากให้จัดปีละหลายครั้งก็ดีนะคะทำให้คนไทยแบบว่าสำนึกมีความรักชาติมีความภูมิใจในความเป็นไทยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจค่ะงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร่วมงานนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมางานนี้ค่ะอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะ